สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะลูกเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนนะคะก็คือการเรียนการเรียนเนี่ยนะคะมันมีแบบหลายรูปแบบทั้งเรียนกับครูโดยตรงหรือว่าสื่อต่างๆนะคะตอนนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดที่นักเรียนจะต้องอยู่บ้านนะคะดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอห่างไกลจากโควิดนะคะวันนี้นะคะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการรักษาแหล่งข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูวัลภาแสงราวีค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนอธิบายการรักษาข้อมูลได้การรักษาข้อมูลนะคะคือการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆอ่ะเด็กๆมาดูเลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่เช่นห้องสมุดนะคะสถานศึกษาราชการหรือมีวิธีการรักษาดังนี้นะคะดูตามภาพเลยลูกเช่น 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้แหล่งข้อมูลนะคะ2. ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย 3. ไม่ขีดเขียนหรือทำให้แหล่งข้อมูลสกปรกนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเลยค่ะการใช้ห้องคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อนักเรียนมาใช้ห้องคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องคอมพิวเตอร์นะคะเพราะห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งข้อมูลอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากคุณครูโดยตรงนะคะรับความรู้จากคุณครูโดยตรงแล้วก็นักเรียนสามารถปฏิบัตินะคะปฏิบัติทำตามที่คุณครูสอนในเกี่ยวกับการเนื้อหาเช่นการพิมพ์งานนะคะหรือทำโคดดิ้งนะคะโคดดิ้งที่นักเรียนเรียนหรือใช้โปรแกรมออฟฟิศต่างๆนะคะถ้าเกิดนักเรียนไม่ปฏิบัติตามนักเรียนก็อาจจะเกิดการสับสนไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ 2. ไม่ทำให้แหล่งข้อมูลนั้นเกิดความเสียหายนะคะหมายความว่าเมื่อนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนก็ต้องทนุถนอมนะคะแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังเช่นเมาส์นะคะที่เราใช้อยู่นะคะบางคนก็ไม่ทันใจนักเรียนก็ใช้มือกระแทกเมาส์ดังๆการที่ว่าเราไปเอามือกระแทกเมาส์นะคะทำให้อุปกรณ์นั้นมันเกิดความล่าช้าแล้วก็การใช้งานได้ช้าลงแล้วก็ที่สำคัญนักเรียนต้องรอให้เครื่องหรือ CPU หรือทุกๆอย่างประมวลผลก่อนแล้วก็รอให้มันพร้อมที่จะใช้งานนะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะต่อไปค่ะ2. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารเช่นหนังสือเอกสารวารสารนิตยสารนะคะดูตามภาพได้เลยนะคะเมื่อได้รับข้อมูลจากทีวีเกี่ยวกับพายุจึงตัดสินใจไม่ไปเที่ยวหมายความว่าเมื่อนักเรียนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆนะคะว่าวันนี้มีพายุเกิดขึ้นแต่นักเรียนตั้งใจแล้วว่าฉันจะไปเที่ยวทำให้รู้สึกว่าบางคนนะคะบางคนก็คือไม่กลัวพูดง่ายๆไม่กลัวเหมือนกับว่าฉันมีความมั่นใจฉันตั้งใจแล้วฉันต้องไปแต่พอไปถึงสถานที่เที่ยวนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะก็คือทะเลเมื่อไปทะเลเขาสั่งห้ามว่ามีพายุเข้าแต่นักเรียนตั้งใจไปสถานที่ตรงนั้นนะคะเขาก็จะไม่สามารถให้บริการแก่นักเรียนได้เพราะว่ามันเสี่ยงนะคะถ้าเกิดมีอันตรายเกิดขึ้นทางบริษัทไม่สามารถรับมือไหวนะคะเหมือนกับข่าวทั่วไปอ่ะลูกที่ลูกได้การเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันนะคะก็หมายความว่าเราต้องรับรู้ข่าวสารนั้นๆจากสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือวารสารนิตยสารหรือแม้กระทั่งสื่อผ่านมือถือของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดเราต้องตามสถานการณ์โควิดเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเขาก็จะวางมาตรการให้นักเรียนหรือประชาชนในจังหวัดสงขลาปรับตัวนะคะตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลานะคะมีการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์หมายความว่านักเรียนไม่สามารถออกจากจังหวัดสงขลาได้แต่ถ้านักเรียนมีความจำเป็นนักเรียนต้องไปแจ้งที่อำเภอนะคะไปแจ้งที่อำเภอบางคนยังไม่ทราบนะคะว่าการที่ตอนนี้มันมีมาตรการล็อกดาวน์เราจะออกเดินทางเกิดจากความจำเป็นแต่เราต้องไปแจ้งค่ะแจ้งที่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมีหนังสือนำทางออกจากจังหวัดสงขลานะคะเริ่มประกาศนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเห็นไหมคะการล็อกดาวน์มันไม่ใช่เรื่องยากเลยและก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากนะคะดูจากแหล่งข้อมูลที่เป็นข่าวปัจจุบันเสพข่าวที่เป็นปัจจุบันนะคะเสพข่าวที่เป็นเรื่องจริงนะคะอัปเดตนะคะแล้วก็อย่ากาดตกอย่ากังวลนะคะถ้าตอนนี้เขาจะแก้ไขไปเรื่อยๆส่วนตัวนักเรียนนักเรียนก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าบางคนถือว่าออกไปแป๊บเดียวแต่การที่เราออกไปแป๊บเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันล่องลอยมาจากไหนแต่ที่สำคัญลูกหน้ากากลูกหน้ากากอนามัยสำคัญต่อนักเรียนมากและที่สำคัญนะคะเมื่อออกจากนอกบ้านแล้วกลับมาถึงอาบน้ำล้างตัวทำความสะอาดนะคะชะล้างสิ่งสกปรกแล้วก็บางคนนะคะคุณครูเคยเห็นเด็กๆบางคนมีเจลล้างมือด้วยพกไปตลอดนะคะเพราะว่ามือของเราลูกสำคัญที่สุดไปหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะภาพทางขวามือคุณครูนะคะเปรียบเสมือนเขาตัดสินใจเขารับข้อมูลมาแล้วว่าร้านนี้ขายถูกกว่าร้านอื่นจึงตัดสินใจซื้อของร้านนี้อ่ะยกตัวอย่างใกล้ตัวเลยแมปที่นักเรียนสวมใส่มีหลายประเภทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไม่อยากจะไปซื้อในตลาดแต่มีทางเลือกโดยการใช้สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ก็หมายความว่าใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเว็บต่างๆเลยค่ะเช่น Shopee Lazadaใช่ไหมคะตอนนี้ลดราคาอยู่ค่ะแมสที่ต้องเป็นชีวิตประจำวันของนักเรียนแล้วบางคนเสี่ยงจากการที่ไม่อยากจะไปพบผู้คนก็สั่งสินค้าทางออนไลน์ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะรับข้อมูลนะคะเปรียบเทียบราคาให้ถูกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปค่ะนะคะเด็กๆนะคะการรักษาข้อมูลนะคะมี2ข้อคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายการรักษาข้อมูลที่เป็นสถานที่และข้อมูลที่เป็นเอกสารทั้ง2ข้อพร้อมยกตัวอย่างประกอบลงในกระดาษ A4 แนวตั้งนะลูกบางคนสงสัยคุณครูทำไมคุณครูไม่สั่งในทำลงไปในสมุดบกอ่อนนะคะคุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการที่นักเรียนทำลงไปในกระดาษ A4 มันจะเก็บชิ้นงานได้นะคะแล้วก็
เรียกเก็บงานง่ายด้วยสำหรับคุณครูถ้าเป็นในสมุดนะคะในความคิดเห็นของคุณครูก็คือนักเรียนจะต้องจดเนื้อหาต่างๆพร้อมทั้งแบบฝึกหัดบางส่วนแต่ช่วงนี้นะคะเราเรียนออนไลน์เพื่อความสะดวกของคุณครูด้วยแล้วก็ของผู้ปกครองด้วยคุณครูก็เลยให้ทำแบบฝึกหัดลงไปในกระดาษ A4 นะคะแนวตั้งนะลูกไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปยังคลิปก่อนหน้านี้นะคะคุณครูขอฝากนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดแข็งแรงที่สุดคุณครูก็คิดถึงนักเรียนเช่นกันนะคะคุณครูก็อยากให้โควิดนี้หายไวๆนะคะและที่สำคัญดูแลตัวเองให้แข็งแรงรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วเรามาเจอกันในวันเปิดเรียนนะคะขอบคุณค่ะ